โดยในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาสำนวนตรวจสอบกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกร้องให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน191ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมพรรคอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมืองเนื่องจากยังไม่มีการบรรจุเป็นวาระในการพิจารณาครับแต่ว่าสำหรับการประชุมกกต.ในวันที่24ก็คือวันนี้คาดว่าอาจจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยซึ่งจะเป็นการพิจารณาสำนวนที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเบื้องต้นครับและประเด็นข้อกฎหมายหากเห็นว่าเข้าข่ายอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องของรายละเอียดเงินกู้และการนำไปใช้จ่ายครับทางด้านนายศรีสุวรรณจรรยาเข้ายื่นหนังสือให้กับกกต.ไปตรวจสอบเงินกู้ยืมแล้วก็บอกว่ากฎหมายพรรคการเมืองไม่ระบุให้พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้รวมทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถนำเงินกู้และทรัพย์สินของพรรคไปชำระหนี้เงินกู้ได้เพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าเงินของพรรคการเมืองต้องไปใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการบริหารพรรคการเมืองเท่านั้นครับมาดูในส่วนของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นักข่าวไปถามนะฮะแต่ท่านบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเกรงจะเป็นการชี้นำส่วนในกฎหมายและทางบัญชีกำหนดเรื่องเงินกู้ถือเป็นรายได้หรือไม่อยู่ที่กกต.จะยึดหลักการใดและมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาประกอบกันอีกหลายเรื่องครับฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันดูครับเขาก็ต้องสืบพยานดูแล้วก็ให้รู้แน่ว่ามันคืออะไรยังไงดุลพินิจนั่นหมายความว่าจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อันนี้ไม่ใช่มันอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าอย่างไหนเท่านั้นอาจจะไม่ผิดก็ได้กรณีเงินกู้กับกรณีไม่ใช่เงินกู้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างเช่นการยื่นบัญชีทรัพย์สินปปช.ก็ดีการร่วมทุนก็ดีใช้ทุนตัวหรือใช้เงินกู้แล้วพอใช้แล้วมันจะกลายเป็นเกินวงเงินพันล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาก็ต้องดูทั้งสองอย่างนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงส.ส.ยื่นบัญชีทรัพย์สินเกินจริงเป็นเรื่องที่ปปช.ต้องไปตรวจสอบตัวทรัพย์สินและก็มูลค่าหากพบว่ามีเป็นความผิดของปปช.มีกฎหมายและระเบียบลงโทษอยู่แล้วครับคือหลังๆเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.โดยเฉพาะล่าสุดนะครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าส.ส.หลายคนเป็นเซียนพระเพราะว่ามีพระเครื่องจำนวนมากถูกยื่นเข้ามาแล้วมีคนตั้งคำถามว่าไอ้พระเครื่องเหล่านี้จะมีการตีราคายังไงก็มีการชี้แจงนะครับว่าเซียนพระเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่มันมีบางประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คืออุกกาบาตอะไรแบบนี้แร่เหล็กเลยเนี่ยจะตีความกันยังไงซึ่งคุณมงคลกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ถูกถามคำถามเรื่องของเซียนพระปรากฏว่าคุณมงคลกิจก็ยืนยันนะฮะว่าไม่ได้เป็นการฟอกเงินเพราะเอามาโชว์ด้วยนะติดตามกันต่อไปนะครับในการตรวจสอบของปปช.เพราะว่าของเหล่านี้มันต้องทำให้เป็นรูปธรรมใช่ค่ะ